เอาเลยสิงห์บลูคว้าโควาซิชสวนทางแข้ง5รายนี่อะไรก็ช่างเขาดูในพาดหัวข่าวก็พอเอาเป็นว่าตอนนี้สิงห์บลูเปิดตัวแล้วนะฮะเชลซีได้นักเตะของโครเอเชียมาเรียบร้อยอายุ25ปีครับเขาคือมาเตโอโควาซิชไล่ล่าตัวกันอยู่พักหนึ่งแล้วฮะเป็นข่าวเป็นข่าวกันไปชูเสื้อเรียบร้อยแล้วก็ม้าลายครับยูเวนตุสเปิดตัวราบิโอเรียบร้อยครับเข้าทีมหงแดงปล่อยอิงไปอยู่นักบุญไปแล้วอิงหลายคนเป็นแฟนคลับอิงของลิเวอร์พูลไปแล้วมาคัตแรดฟอร์ดรับเน้นๆหลังขยายสัญญากับผีแดงต่อสัญญาซะไอ้หนูไปไหนเราอยู่แมนยูนี่แหละเจริญใครอยู่แมนยูเจริญทุกคนราฟาเอลเบนิเตสครับเปิดตัวคุมทีมต้าเหรียญอี้ฟางเมื่อวานยังอ่านข่าวเขาอยู่เลยว่าเขาออกจากทีมอะไรอย่างเงี้ยไปมาอ่ะมาวันนี้เปิดตัวไปอยู่อี้ฟางเรียบร้อยแล้วนะฮะไปคุมสโมสรในประเทศจีนเรียกว่าชื่อเสียงคงจะไม่ค่อยมีไปอยู่ที่นั่นแต่ที่แน่รับเงินเละเทะนะไปคุมที่จีนเนี่ยรับเงินเละเทะเปแอสเชเปิดตัวซาราเบียนะครับได้ซาราเบียมาแล้วไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ฉกดาวรุ่งยูงทองครับสเปอร์เปิดตัวแจ็คคลาร์กตัวรุกริมเส้นวัย18ปีชาวอังกฤษนะฮะจากลีดยูไนเต็ดมาร่วมทีมเรียบร้อยเซบีย่าเปิดตัวกองหน้าชาวดัตช์คือเซบีย่าได้ตัวลุคเดยองครับกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย28ปีย้ายเรียบร้อยนะครับด้วยค่าตัว 12.5 ล้านยูโรมาดูเซนิตครับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแถลงการแยกทางกับมาคิซิโอนะฮะเคลาริโอมาคิซิโอนะครับมิดฟิลด์ชาวอิตาลีวัย33ปีแยกทางกับเซนิตเรียบร้อยนะครับเป็นทางการส่วนฝั่งของงูใหญ่อินเตอร์มิลานเปิดตัววาเลนติโนลาซาโรปีขวาวัย23ปีนะฮะเรียบร้อยส่วนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเซนดาวรุ่งมาจากบาร์เซโลนาฟรีๆ1คนครับเปิดตัวเจ้ามาเตอูโมเรแบ็คขวาวัย19ปีนะฮะย้ายมาจากบาร์เซโลนามาอยู่ดอร์ทมุนด์นะครับส่วนซาฮาเริ่มตกเป็นข่าวหนาวหูกับปืนใหญ่อาร์เซนอลแล้วนะตอนนี้วิลฟรีดซาฮาเมื่อก่อนเคยเล่นให้แมนยูแล้วไปอยู่คริสตัลพาเลทก็โหยร้อนแรงอาร์เซนอลก็อยากได้นะครับต้องรอดูแต่เป็นข่าวกันแล้วตอนนี้ปืนใหญ่เดินหน้าอีก2ดีลอาร์เซนอลเนี่ยกำลังเจรจาอีกนะฮะยังมียาซีนบราฮิมีมิดฟิลด์ตัวรุกวัย29ปีนะครับขณะที่มิเรอร์ชีวาลียงเนี่ยมีการเสนอขายนาบิลเฟคีเนี่ยให้กับอาร์เซนอลด้วยนะเป็นข่าวกันอยู่ยังเป็นข่าวกันอยู่ส่วนแมนยูเองก็ไม่น้อยหน้านะฮะเรื่องของแม็กควายนี่ก็ยังไม่จบผมเริ่มขี้เกียจอ่านในข่าวแฮร์รี่แม็กควายนี่มากเลยผมอ่านบ่อยเกินไปไงเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าแมนยูกล้าที่จะทุ่มนะฮะยื่นซื้อ70ล้านปอนด์ให้กับเลสเตอร์เนี่ยอยากได้แม็กควายเอาพอประมาณก่อนนะครับก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะยอมมาหรือเปล่าเจ้าแม็กควายนี่ใจเขาไม่ได้อยู่ที่แมนยูเลยไม่ได้ดูแล้วเขาอยากไปแมนซิตี้แต่แมนยูกล้าซื้อ70ล้านปอนด์ตอนนี้อุ้ยแต่แมนยูกล้าเนี่ยเลสเตอร์น่าจะเอาผมคิดว่านะเลสเตอร์อาจจะเอาถ้า70ล้านปอนด์อ่ะเป็นไปได้ที่จะได้เห็นแม็กควายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ